สองสาวโฆษณาไดเกียวในตำนานปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับโฆษณาน้ำมันเครื่องไดเกียวกับวลีฮิตต้นรสเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ประโยคประโยคนี้ก็ยังคงถูกพูดถึงนำมาคุยเล่นกันจนถึงปัจจุบันหลายคนก็ยังสงสัยว่าปัจจุบันนั้นพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันยังอยู่ในวงการบันเทิงหรือไม่ผ่านมา30ปีแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรกันนั้นซึ่งวันนี้เองทางทีมนั้นก็จะพาไปชมภาพปัจจุบันสาวสวยที่พูดประโยคนี้ต้นรสเป็นอะไรอ่ะกันค่ะในเธอนั้นก็คือปุ๊กโชติกาอนันพรพิมลในเธอเป็นเซเลบที่โด่งดังมากๆมีสังคมใหญ่เป็นที่รู้จักมากมายโดยเราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวเอาเป็นว่าไม่ต้องรอช้าค่ะเข้าไปชมกันเลย